สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับผมกับพบกันอีกครั้งการ reaction ครับวันนี้อยู่กับพี่แฮมคนเดียวนะครับกับเรื่องคาดนะครับผม EP ที่5ก็พี่แอดเขาจะไม่สะดวกประมาณ2อาทิตย์นะครับคือ5กับ6นะก็เพราะว่ามีการไปท่องเที่ยวแอบหนีไปเที่ยวนะครับผมก็เลยถือว่าอยู่กับพี่แฮมก่อนแล้วกันนะครับ2ตอนนะครับ5กับ6นะครับก็ EP นี้เนี่ยน่าจะต่อจาก EP ก่อน EP ก่อนเหมือนกับว่าตัวอายักเนี่ยเขามีการไปตามสืบตัวอายันทำนู่นทำนี่เนาะพยายามจะเข้าใกล้อายันขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะรู้อายันมามีจุดประสงค์อะไรกับโรงเรียนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็พยายามจะตามสืบแต่ก็เหมือนยิ่งสืบไปยิ่งรู้สึกเดียบเขารู้สึกเห็นใจเขารู้สึกชอบเขาขึ้นมานะครับผมแล้วก็ต้องรอดูกันต่อว่าความสัมพันธ์ของสองคนนี้จะเป็นยังไงแล้วเรื่องราวของอายันเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะอายันเนี่ยเขาต้องการมาเรียกร้องฮวงสิทธิ์นะครับผมว่าอาเขาเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับโรงเรียนนี้ทำไมอาเขาถึงฆ่าตัวตายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมทีนี้ต้องรอดูว่าตัวอายันเขามาที่นี่จุดประสงค์ของเขาเนี่ยจะทำตามจุดประสงค์ที่เขาตั้งใจไว้ได้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็ยังมีเรื่องของกับการเมืองในโรงเรียนอีกมีการเรียกร้องสิทธิต่างๆในโรงเรียนอีกนะฮะแล้วตัวอายันก็ไปพ่วงเกี่ยวด้วยคราวนี้จะเป็นที่จับหมายจ้องตาของอาจารย์ชาดกหรืออาจารย์คนอื่นหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันนะครับโอเคอ่ะวันนี้มาติดตามกันต่อ EP ที่5นะครับก่อนอื่นขอบคุณทาง GMTV นะครับผมแล้วก็ทาง View Thailand ที่อนุญาตทำรีแอคชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับเรื่องคาดครับผม EP ที่5อาจารย์ครับคือผมอยากให้ชมรมสารวัตรนักเรียนเนี่ยเป็นคนควบคุมความประพฤติของอายันได้ไหมครับไอ้ถั่วคนหลังถ้ามึงมีอะไรอ่ะมึงบอกกูได้เสมอนะเอ้ยพี่มึงสะกดรอยตามกูอ่ะเฮ้ยวันนี้ก็เลยไม่มีใครมานั่งถกด้วยเลยแล้ววันนี้พูดอยู่คนเดียวถูกแล้วมึงมาทำไมที่นี่อ่ะกูอยากกินกาแฟอ่ะนี่มึงก็ลงไปซื้อดิกูรอบนรถแล้วกันไม่ได้ได้ดิทำไมจะไม่ได้วะในบ้านเซฟเฮาส์สองคนนี่โมเมนต์เยอะเหมือนกันนะดูดีเฟิร์สเขาผู้ชมเขาแต่งน่ารักมึงทำเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยถ้ามึงไม่ยอมลงไปกับกูนะกูจะโพสรูปนี้ลงมึงห้ามโพสเด็ดขาดนะอายันเอาไงอ่ะถ้ามึงไม่ลงไปกับกูดีๆอ่ะกดโพสเลยนะกูลงไปก็ได้แต่มึงต้องลงรูปโอเคมีคนบอกว่าพี่แฮมเข้าใจผิดก็คือเป็นอายันเนี่ยเป็นเมสถูกแล้วแล้วก็ประเทศไทยมีต้อนรับค่ะอ้าวน้องอายขอบคุณนะคะที่หมุนหน้าพี่อีกอ่ะครับอายันเป็นเคอะไรอย่างเงี้ยนี่น้องที่มาวันนั้นนี่ใช่ไหมคะจำผิดคนหรือเปล่าครับจำไม่ผิดสิวันนั้นน้องมากับเพื่อนอร่อยคนไงใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตามสบายนะคะน้องอายน้องอักครับมาชื่ออักครับน้องอักยินดีที่รู้จักนะคะครับตามสบายนะครับพี่ก๊อฟพี่เด็กเป็นออเดอร์ได้ครับขอบคุณครับคราวนี้มึงจะยอมรับได้ยังว่ามึงสะกดรอยตามกูมาที่เนี่ยกูไม่ได้สะกดรอยตามมึงกูเห็นคนเขามารีวิวที่นี่กันเยอะกูก็เลยชวนไอ้คันมาลองดูกูเลยยอมใจมึงจริงเลยอ่ะแถเก่งชิบหายมึงเลิกพูดได้ละเอาโทรศัพท์มากูจะลบรูปไม่มึงอย่ากวนตีกูได้ปะกูยอมมาที่นี่กับมึงแล้วมึงก็รักษาคำพูดเลยดีกว่าลบให้ก็ได้จะส่งไปเป็นหลักฐานอย่างนี้เหรอกูบอกให้มึงลบมึงส่งให้กูทำไมก็กูลบในเครื่องกูแล้วไงส่งในเครื่องมึงอ่ะมึงจะลบหรือจะเซฟก็แล้วแต่มึงนะอ้าวก็ต้องลบดิวะจะเก็บไว้ทำไม
ลบมันก็ไปกู้ไปได้ทำมาที่ทำไมกูรู้เรื่องแล้วนะที่มึงไปช่วยคุยกับอาจารย์ทุกคนไม่ให้มันลุมกูอะกูก็ไปคุยกับอาจารย์ทุกคนปกติเปล่าวะมึงคิดมากไปเองเปล่ากูก็ไม่รู้นะว่ามึงช่วยกูทำไมอ่ะทำแสนดีแล้วก็ขอบคุณนะกูนึกว่าคลังคำศัพท์ในหัวมึงเนี่ยจะไม่มีคำว่าขอบคุณสิคลังคำศัพท์ในหัวกูอ่ะมีเยอะกว่านี้อีกนะวงวังออกมาค้นปะมึงเลิกกวนตีนกูได้ละมึงรีบพากูกลับเลยกูมีงานต้องทำต่อพี่ก๊อฟครับเอานี่แก้วครับหูดับได้ไงวะกูบอกกูต้องรีบกลับมีงานต้องทำต่อไม่หมดแล้วอะวิชายูโดพรุ่งนี้มึงคู่กูนะเออผมน้าใจก่อนยิ้มทำไมลูกยิ้มทำไมลูกฮัลโหลครับแม่แม่เปิดเครื่องแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคแม่เห็นปุ่มยาวๆปะกดสเปคบ้าเลยครับใช่ใช่แล้วแม่กดคลิกขวามันจะมีแถบออกมาใช่ครับแล้วแม่ก็ดับเบิลคลิกเลยครับมึงดูมาดิกดโรงเรียนห้ามใช้โทรศัพท์มันก็ยังใช้อีกไอ้คันมึงฟังไหมครับจะมาทำผิดกฎโรงเรียนนะเว้ยมึงไม่ได้ฟังมันหรอวะมันเหมือนกำลังสอนผู้ใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ทำอะไรสักอย่างอยู่อะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญกับมึงมากก็ได้นะเว้ยกูผิดเฉยเลยกูวันนี้มึงแปลกๆไหมอ่ะนั่นดิแต่กูว่ากูเห็นด้วยนะเราด่วนตัดสินคนอื่นโดยที่ไม่ฟังเหตุผลของเขาไม่ได้หรอวะกูผิดคูณสองเลยกูดูแย่เลยตอนนี้ผมขอโทษครับพี่พอดีว่าที่บ้านผมไม่มีใครอยู่เลยอ่ะแล้วแม่ผมต้องรีบใช้คอมอ่ะผมเลยไม่เป็นไรครับแต่ถ้ารอบหน้าต้องใช้โทรศัพท์เร่งด่วนเนี่ยไปติดต่อที่ห้องฝ่ายปกครองหรือไม่ก็ชมรมสตรีนักเรียนนะครับได้ครับพี่ขอบคุณมากครับมาใหม่งงแปลก นั่นดิกูว่าแปลกแต่ก็ดีนะกูชอบชอบนิสัยมันนะชอบมันอะไรอ่ะกูถามดีอ๋อกูว่ามึงแปลกเขาแปลกเอาไม่ใช่มันเหรอมึงโอเคเฮ้ยไอ้คันคาบยูโดอ่ะกูคู่กับมึงนะแน่นอนอยู่แล้วเพื่อนรอบนี้กูสัญญากูจะทุ่มงบไปวันนั่นดีเออแอกแล้วมึงคู่ใครอ่ะมึงก็ต้องคู่ไอ้ไอ้ดิมันสัญญากับอาจารย์กะลาคุณไว้แล้วว่ามันจะไปคู่ซ้อมให้ไอ้อ่ะใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ก็คงงั้นแหละแม่งโคตรเป็นภาระกูเลยอ่ะกูสอนอะไรไปไม่เคยจำเลยพรุ่งนี้ขึ้นไปก่อนนะเดี๋ยวกูไปส่งงานจ้าทีละก่อนได้เจอกันโอเคโอเคเจอกันเจอมึงปกติมึงเป็นคนไม่ยอมคนทำไมมึงถึงยอมให้คนอื่นทำกับมึงขนาดนี้วะมึงจะไม่ใจร้ายกับกูอีกคนใช่ไหมวะ
ทรศัพท์มากูจะลบรูปกูบอกให้มึงลบมึงส่งให้กูทำไมก็กูลบในเครื่องกูแล้วไงส่วนในเครื่องมึงอ่ะมึงจะลบหรือจะเซฟก็แล้วแต่มึงนะมันมีอะไรดีนะนี่ใช้มือถือซะเองทำไมไม่ตอบข้อความวะอุ๊ยอุ๊ยไม่เห็นด้วยก่อนเซฟเธอโป้อ่ะไหนบอกว่าลบไปแล้วไงกูกำลังจะลบไงยิ้มอะไรของเนี่ยแล้วทำไมยังไม่ไปโดโจยก็มึงต้องคู่กูไงลืมเหรอมึงจะให้กูเล่นยูโดคนเดียวอ่ะแล้วใครใช้ให้มึงไปก่อนเรื่องจนไม่มีเขาอยากคู่กับมึงอ่ะตกลงจะไม่ลบใช่ป่ะเปลี่ยนเรื่องลบเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ของมึงอีกอ่ะถ้าจะลบอ่ะไปลบที่อื่นได้ป่ะอย่าลบต่อหน้ากูเขากลัวเดี๋ยวถ้าลบต่อหน้าจะลบจริงไงแต่ถ้าไปที่อื่นจะไม่ลบหรอกกูไปลบที่อื่นไอ้อาร์ต 1 2 3 4 5 6 7 8 ดังกว่านี้ได้ไหม 1 2 3 4 ไอ้ 1 ไอ้ ไอ้หาย พร้อมกันเลย 2 พร้อมกันเลย เดี๋ยวกูเริ่มใหม่นะ 4ไม่คุ้มพลังมันโหดจังวะเอ้าเรียนท่าเนี่ยก็สอนนะฮะแข่งกันหน่อยได้ไหมท่าเตียงอู้นะมึงนับไปหนึ่งสองใครท่าท่าเอ็มวายสามมาพร้อมกันหน่อยไปพร้อมคุณเริ่มใหม่นะแข่งท้องไว้สี่ใครอ่ะมาพร้อมกันเลยมามึงเอาสมุดบันทึกไปใช่ป่ะเป็นเหี้ยเนี่ยกูไม่ได้เอาไปถ้าไม่ใช่มึงก็จะเป็นใครกูไม่รู้แต่กูไม่ได้เอาไปถ้ามึงไม่เอาคืนให้กูอ่ะกูจะแฉให้มันต้องเรียนเหี้ยเนี่ยทำอะไรไปบ้างมึงหยุดเพ้อเจ้อได้หรอพวกมึงอยากรู้กันป่ะว่าจริงๆแล้วอาถรรพ์ของเรียนเหี้ยเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะบอกให้มึงจุดโทษนะอุ๊ยมึงเอาคืนมาไอ้สัตว์กูไม่ได้เอาไปมึงเอาหยุดอ่ะไอ้หยุดดิไอ้เฮ้ยไอ้หยุดกูบอกไอ้หยุดยังอีกมือใครวะกูต้องรายงานผอ.เรื่องนี้อาจารย์ครับอาจารย์อย่ารายงานผอ.เรื่องนี้ได้ไหมครับผมขอร้องแล้วตอนการทำไมไม่คิดวะอาจารย์จะลงโทษผมยังไงก็ได้นะครับแต่ผมขอแค่อย่ารายงานผอ.เรื่องนี้ครับไม่งั้นทุนที่ผมได้ต้องโดนถอนแน่ครับเออก็ได้กูเห็นแล้วว่ามึงเป็นคนที่ใช้ได้คอยดูแลเด็กคนอื่นด้วยขอบคุณนะครับอาจารย์แล้วอาจารย์จะให้ผมทำอะไรล่ะครับผมทำได้ทุกอย่างนะครับไม่ใช่แค่มึงแต่มึงสองคนต้องทำ
เฮ้ยไอ้อะไอ้อายสรุปพวกมึงมีเรื่องอะไรกันวะเนี่ยถามเพื่อนมึงดูดิอ่ะสรุปยังไงไม่มีอะไรปกติมึงใจเย็นกว่านี้ไม่ใช่หรอวะพอไปเรียกอาดีอะไรมึงแม่งหัวร้อนง่ายตลอดเลยไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรเชี่ยอะไรก็กูบอกไม่มีเหี้ยอะไรไงเฮ้ยไอ้คันกูว่าเราค่อยคุยเรื่องนี้กันทีหลังดีกว่าวะกูให้อักเนี่ยมันคงไม่อยากพูดเรื่องนี้ตอนนี้หรอวะเดี๋ยวกูมานะเฮ้ยไอ้อักมึงจะไปไหนอะแม่งวะเนี่ยมีอะไรหรออ่ะวันนี้อาจารย์ชาดกไม่อยู่หรอครับอ๋ออาจารย์ชาดกไปสัมมนาที่กรุงเทพไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็เดินทางไปตั้งแต่เมื่อวานแต่แกโทรมาบอกอาจารย์ไว้นะว่ามีเรื่องด่วนอะไรโทรหาแกได้อักมีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าจ๊ะเปล่าครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์สวัสดีครับมันเป็นมือเด็กผู้ชายอะมึงเอาสมุดบันทึกกูไปใช่ปะกูไม่ได้เอาไปถ้าไม่ใช่มึงจะเป็นใครกูจะเป็นน้องใครขโมยสมุดบันทึกไอ้ไอไปวะกูอยากรู้นั่นดิวะกูก็อยากรู้เหมือนกันวะถ้าเป็นคนก็ดีดิอาถรรพ์อีกแล้วเชื่อเรื่องไม่เป็นเรื่องกูจะเป็นอาถรรพ์สุบโลมากกว่าโอ้ยเชี่ยคนรู้ไปหมดแล้วเนี่ยกูเห็นไอ้ไอมันโพสสมุดบันทึกเล่มนั้นติดตัวตลอดอะตอนนี้มันคงรู้สึกแย่อะที่นั่นมาหายไปแบบนี้ดูเป็นห่วงมันจังนะไอ้ทัวเอ้าไอ้อะมึงไปไหนมาวะมีอะไรอะมันยังไม่เข้าห้องเลยตั้งแต่มีเรื่องกับมึงอ่ะวันนี้ครูชุดสวยมากอาจารย์วารีนักเรียนเคารพสวัสดีครับวันนี้เราจะทำควิซกันนะครูจะให้เวลาพวกเธออ่านสิ่งที่จดไว้15นาทีแล้วเรามาเริ่มทำสอบครับครับอายันไปไหนเริ่มอ่านได้ละฉันก็เห็นถือมือถือกันว่อนอยู่นะจะยึดมือของมือถือมึงมานอนอะไรตรงนี้เนี่ยเรื่องของกูกูมาตามกลับไปเรียนคาบเมื่อกี้เขาก็มีควิซกันนะถ้าคาบบ่ายอาจารย์เจอสอบขึ้นมาอีกอ่ะมึงจะขาดหลายวิชาเนี่ยมึงจะไม่ไปเรียนจริงเหรอเออแต่ถ้ามึงทำแบบเนี้ยห้องเราจะเสียทั้งหมดนะเว้ยเออกูรู้ละเดี๋ยวกูตามไปขอนอนต่ออีกแป๊บนึงมึงไปไหนมากูไปตามไม่อายอ่ะกูกลัวมันขาดสอบแล้วนี่มึงมีอะไรหรือเปล่าเปล่ากูแค่มาดูมึงเฉยๆอ่ะกูแค่กลัวอายมันมากอมึงให้มึงไปรวมกับพวกนั้นน่ะอ๋อป่ะไปเรียนกันเฮ้ยจับมือในโรงเรียนผิดกฎหรือเปล่า
เธอเผลอเธอเผลอหรือเปล่าปวดสายตาคนอื่นอีกปะไปกันโอ้กูเอามือออกเองนะกินหน่อยดิคุณโตโตกินหน่อยดิคุณโตครั้งหน้าไม่ซื้ออะไรมาให้กินแล้วนะหญิงนั่งน้ำมึงอ่ะกูไม่ได้สมุดของมึงไปจริงๆนะกูอยากได้สมุดนั้นก็จริงแต่ครั้งนี้ไม่ใช่กูกูรู้ว่าไม่ใช่มึงเพราะมึงก็อยู่กับกูตลอดเมื่อกี้กูโมโหก็เลยคิดน้อยไปหน่อยนั่นคือคำขอโทษจากมึงใช่ก็แล้วแต่มึงจะคิดเดี๋ยวที่มึงขู่ว่าจะแฉเรื่องอาถรรพ์ของโรงเรียนน่ะมึงหมายความว่าไงตำแหน่งสารวัตรนักเรียนมันสำคัญกับมึงขนาดนั้นเลยเหรอเออดิมันทำให้กูช่วยโรงเรียนนี้ได้ไงกูก็นึกว่ามึงอยากได้โควต้าคนดีสีสุพโลเข้าเรียนมหาลัยพร้อมทุนซะอีกก็มีส่วนแต่ในสายตากูอ่ะมึงไม่เหมาะกับอะไรแบบนั้นหรอกทำไมวะในสายตามึงกูดูกระจอกมากนะก็ทำไมมึงต้องทำตัวเชื่องเพื่อรอรับรางวัลจากคนพวกนั้นด้วยแล้วการที่กูพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษเหมือนคนอื่นมันผิดมากเหรอวะผู้ที่เกิดมามีพิเศษแบบมึงอยากย้ายโรงเรียนตอนไหนก็ได้จะไปเข้าใจอะไรวะถูกข้อจำกัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้นุ่มน้าขอโทษนะเครื่องตั้งเวลามันเสียแล้วนี่เป็นไรกันหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรได้ไงอ่ะนะเปียกขนาดเนี้ยไม่เป็นไรครับเฮ้ยหลอกด้วยดีต้องไปตอนนี้เลยเหรอพ่อพรุ่งนี้ไม่ได้หรอครับป้าพรแกกำลังจะไปต่างจังหวัดแล้วแกรออยู่ไปตอนนี้เลยนะลูกครับจะแห้งขันไหมวะเนี่ยมีชุดให้เปลี่ยนด้วยมันดูแลมึงจะทำอะไรเอาเสื้อกูไปใส่ก่อนดิมึงรีบไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเสื้อมึงกูไปให้แม่บ้านซักให้แล้วพรุ่งนี้กูมาคืนคิดนานเดี๋ยวไปไม่ทันนะมึงมึงอยากให้กูไปส่งไหมไม่ต้องกูไปเองได้มันไปยั่วอารมณ์ในสายตาใจจริงๆมึงเหมาะกับอะไรแบบนี้มากกว่าอีกไม่เว้ยกูไม่อยากเป็นเหมือนมึงยังไม่เคยลองเลยจะรู้ได้ไงว่าไม่อยากเป็นเหมือนกูกูรู้ก็แล้วกันเอาเสื้อกูมานี่เดี๋ยวกูไปซักเองกูบอกมานี่ไงเดี๋ยวชนบ่ากันอีกอ่ะอ
มานี่คุณนะคุณโรนจะไปทำอะไรหรือเปล่าแฉหรือเปล่าทำไมต้องเป็นมึงด้วยวะสองคนนะอย่างเงียบๆขอโทษทีครับพอดีคิดอะไรเพลินไปหน่อยเป็นผู้ชายอย่าคิดอะไรมากถูกผู้ก็ทำตัวเต็มๆอย่างเงี้ยโดนคนรังแกเอาอ่ะงั้นผมไปแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวลูกพอดีแบบนี้เดือดร้อนใครไม่ทราบคะพวกมึงยังไม่รู้เหรอวะรู้อะไรวะพี่พูดมาดีก็พวกกูแม่งเดือดร้อนไปถึงไหนแล้วไงตอนนี้กูไปไหนมาไหนนะแม่งก็มีแต่คนถามว่ามึงเรียนโรงเรียนตุ๊ดใช่ไหมคนอื่นเนี่ยเขามีแต่ช่างชื่อเสียงกับโรงเรียนแต่พวกมึงเนี่ยทำลายชื่อเสียงโรงเรียนล้าสมัยมากโรงเรียนเนี่ยโบราณมากตุ๊ดนี่เป็นดัชนีวัดค่าความเจริญเลยนะควรจะภูมิใจถ้าโรงเรียนมี LGBT ถ้าหายไม่ได้ก็คงจะดีสินะก็ไม่เคยแสดงออกถึงความรู้สึกอะไรให้แม่เห็นเลยจนแม่คิดว่ามันคงไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรครับแม่พ่อเขาก็ดีกับผมครับฉันงงมากนะบอกว่าอาจารย์ชาดกสั่งให้ยึดมือถือทุกคนห้ามใช้มือถือในเวลานู่นนี่นั่นเห็นเอามือถือขึ้นมาเต็มเลยไงไงชื่ออะไรอ่ะใช่ป่ะเราโทรโพอ่ะได้อ่ะยินดีที่ได้รู้จักเป็นฉันไม่คุยต่อเนี่ยใครก็ไม่รู้วัดครับมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะอาจารย์ครับข
ราวที่แล้วที่อาจารย์บอกผมว่าผมดูไม่สนุกกับการเรียนเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วผมชอบหนังครับแต่ว่าไม่ใช่หนังแมสแมนนะครับเป็นหนังอีกประเภทหนึ่งครับหนังอินดี้เหรอใช่ครับอาจารย์รู้จักด้วยเหรอครับพอดีอาจารย์มีเพื่อนเป็นซีเนฟายคนข้างหนังอินดี้อยู่คนหนึ่งเหมือนกันอ่ะโหดีจังครับเราได้บอกที่บ้านหรือยังเรื่องความชอบของเธอเขาบอกว่ามันไร้สาระครับมันประกอบอาชีพไม่ได้แล้วก็ไม่มั่นคงเหมือนหมอกับวิศวะครับเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยเนาะแต่รู้อะไรไหมวะสุวัตเราไม่จำเป็นต้องทำตามความคาดหวังของคนอื่นทุกเรื่องก็ได้นะงั้นอาจารย์ไปสอนก่อนนะครับขอบคุณครับอาจารย์เขาพูดง่ายนะไม่มีเงินเรียนอ่ะถ้าพ่อแม่ไม่เรียนนี่ผ่านไป3วันเองเหรอวะกว่าจะครบเดือนตามคำสั่งของป่ากะลากะลาคุณเว้ยมึงเรียกเขากะลากะลาเดี๋ยวเขามาแล้วมึงก็ซวยอีกอะแล้วมึงเจอสมุดบันทึกยังวะยังอะแอบทำไมมึงถึงอยากเป็นสารวัตรนักเรียนวะก็กูเคยบอกแล้วไงว่ามันเป็นตำแหน่งที่กูจะได้ช่วยโรงเรียนนี้ไม่ดิเอาแบบจุดที่ทำให้มึงสนใจแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยมึงจะอยากรู้ไปทำไมวะมึงไม่ทำไมอ่ะกูแค่อยากรู้สมัยที่กูมาเรียนที่นี่แรกๆอ่ะมันคงมีกระดาษแปะที่หน้าผากกูมั้งพวกกูเป็นพวกบ้านนอกเม่งก็เลยมีแต่คนมาแกล้งกูบูลลี่กูพอกูทนไม่ไหวกูก็เลยต่อยพวกเม่งไปมึงอะนะเออดิแล้วพอกูต่อยพวกเม่งไปนะเว้ยกูก็โดนพาตัวไปห้องฝ่ายปกครองแล้วกูก็ไปเจอกับอาจารย์ดีกาผู้ช่วยฝ่ายปกครองคนที่โรงเรียนเก่ามึงขโมยตัวไปไงชีวิตกูเม่งเปลี่ยนไปเลยเว้ยเพราะเขาเม่งโคตรจะเข้าใจเลยต่อวะอาจารย์ดีกาเป็นผู้ช่วยของอาจารย์ชาดกแล้วที่นี่อาจารย์ชาดกก็เลยพากูไปเจอกับพี่เมธเขาเป็นประธานชมรมสารวัตรนักเรียนคนก่อนงานสีสุโรปีนี้เรียบร้อยดีนะเรียบร้อยดีครับอาจารย์ขาดเหลืออะไรไหมก็ขาดเหลือรวบรวมรายชื่อนิดหน่อยครับอาจารย์ได้งั้นเดี๋ยวประสานงานกับอาจารย์ดีกาเลยนะอาจารย์ดีกาประสานกับติ๊กด้วยนะได้ครับสวัสดีครับอักใช่ไหมครับนี่พี่เมธประธานชมรมสารวัตรนักเรียนน้องอู่สวัสดีครับมึงรู้ป่ะพอกูเจอเขานะเว้ยกูโคตรคลิกเลยคลิกเหรอเนี่ยเป็นกับพี่เขาอะจุดเริ่มต้นลัทธิข้างโรงเรียนป่วยของมึงอะนะถ้ามึงยังไม่เลิกว่าโรงเรียนกูอะกูจะทุ่มมึงให้แบนแล้วนะไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กเอาเลยทุ่มเลยยั่วไหมก็โดนจับขอบแก้วเราไอ้ตัวใหญ่มึงพอเลยแล้วตอนนี้อาจารย์ดีกาเป็นไงบ้างวะยังไม่รู้ใช่ไหมอ่ะกูไปก่อนนะเดี๋ยวกูต้องไปทำธุระให้แม่ต่อเขาตั้งแสดงเป็นคนที่แบบพังทลายแบบแต่ต้องทำตัวแข็งแกร่งดีอ่ะ
ยหยุดถ่ายยังอันนี้โอ๊ยโอ๊ยทุกคนครับโอ๊ยมันอะไรโอ๊ยพี่นายเป็นไรไม่เมื่อยได้แล้วนะถ้าไม่อยากเดือดร้อนช่วยด้วยค่ะทุกคนค่ะโอ๊ยดูสิคะอาจารย์เนี่ยค่ะของครูหนูไม่ไหวค่ะจะอยู่เฉยๆกันแบบนี้หรอคะขังหน้าออกมาประท้วงกันเยอะๆนะคะมากันเยอะๆนะคะทุกคนออกมาใช้สิทธิ์กันนะคะใช่ค่ะโอ๊ยเอาอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะโอ๊ยโอ๊ยทุกคนค่ะช่วยด้วยค่ะทุกคนค่ะโอ๊ยโทรศัพท์ครูเชิญชวนชาวสุพะโลออกมาเรียกร้องต่อการละเมิดของโรงเรียนกับแคมเปญถกเถียงท้าอาถรรพ์มาดูกันนะคะว่าอาถรรพ์มันจะทำร้ายพวกเราได้หรือไม่ตุ๊ดก็จะเริ่มไม่ได้แล้วนะตอนนี้พวกแก๊งนั้นใช้โซเชียลหวังให้ชุมชนภายนอกเข้ามาเป็นแนวร่วมอาจารย์ชาดกไปสัมมนาแต่ฝากแจ้งให้พวกเราจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดครับอาจารย์ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างตอนนี้เสียงแตกออกไป3กลุ่มครับอาจารย์กลุ่มคนที่เห็นด้วยกับพวกแก๊งโลกไม่ลืมเนี่ยขยายตัวมากขึ้นครับแต่กลุ่มที่เห็นด้วยกับทางโรงเรียนเนี่ยยังคงมีมากกว่าครับแล้วกลุ่มที่3ล่ะเป็นกลุ่มพลังเงียบที่วางตัวเป็นกลางครับพลังเงียบด้วยถ้าเราปล่อยความขัดแย้งให้รุนแรงขึ้นเนี่ยผมกลัวว่าจะเกิดการทำร้ายกันเองครับเขาให้อย่าถึงขั้นนั้นเลยนะก็ถ้าอาถรรพ์ของซูโรกลับมาก็คงหยุดคนนั้นได้ครับอาถรรพ์อีกแล้วเหรอท่านรอคนหนึ่งน่าจะเชื่อเรื่องพวกนี้เลยนะใช่ครับเรื่องจากโดนขโมยของอุบัติเหตุของหล่นทับรถชนถ้าตามตำนานก็เหลืออีกอย่างหนึ่งครับถูกเผามันปังจริงๆเหรอแกสวยจริงๆเนาะที่เราทำอ่ะอีนงมึงทำใบเนี้ยเสร็จอ่ะทำให้กูอีกใบได้ไหมไปไหนอ่ะหยุดใช้ความรุนแรงอ่ะว่ามันยังไม่จึ้งอ่ะมึงเดี๋ยวกูจัดการให้เรื่องงานศิลป์เนี่ยกูชอบโอ้โหใครจะเลิศประเสริฐสีเท่ามึงทั้งสวยและเลิศขนาดเนี้ยก็ธรรมดาอยู่แล้วใช่ค่ะคนสวยไปเดินหลบเนาะอีดอกเดินดีๆสิคะไม่อ้อมล่ะสาวคนนึงตรงเนี้ยชุดแฟชั่นโชว์มั้งอินเดียนโอ้โหเฮ้ยพี่พวกมึงอยู่ได้ละนี่มันไม่ชัดเจนไปหน่อยหรอที่สารวัตรนักเรียนมาใช้อำนาจข่มขู่แบบเนี้ยกูไม่ได้มาข่มขู่กูมาเตือนพวกมึงเพราะกูเป็นห่วงแล้วกูก็ไม่อยากให้อาถรรพ์นั้นกลับมาเล่นงานพวกมึงอีกอาถรรพ์เหรอคะพี่เลิกเอาตำนานแอบแอมาหลอกพวกหนูเถอะค่ะไม่มีค่ะอาถรรพ์พวกหนูไม่กลัวทำไมพวกมึงดื้อขนาดนี้วะเอาของพวกหนูคืนมาด้วยค่ะทางหนูนี่ครับไอ้ทั่วมันได้ข้อความนี้ป่ะอย่าออกไปประท้วงเด็ดขาดหากไม่อยากเป็นเหยื่อคำสาปของตำนานสุพะโลนี่มันอะไรวะเนี่ยไม่รู้อ่ะโอ้ยอีนงไม่เปิดไฟแล้วจะมองเห็นไหมคะก็ตากูยังดีอยู่นี่คะอีดอกโอ้ยเหนื่อยมากแม่สิเอาหน้ามึงทนเหนื่อยอีกหน่อยเพื่อโรงเรียนเรามันจะดีขึ้นบ้างพวกมึงอะไรอีนงดูนี่สิอะไรของมึงยอดคอมเมนต์ที่สนับสนุนแคมเปญพวกเราอะเยอะขึ้นจากรอบก่อนเป็นเท่าตัวเลยนะเว้ยพวกแกดีใจอะแกมีคนเห็นด้วยกับพวกเราเยอะมากครับฉันว่าพรุ่งนี้พวกเราต้องทำให้โรงเรียนกลับมาทบทวนกฎระเบียบเก่าๆที่ล้าสมัยใหม่ให้ได้สู้อีกหน่อยนะพวกมึงสู้ไอ้มึงสู้ให้สมกับที่โดนพ่อแม่ด่า
ไม่คุ้มค่ากับที่เพื่อนสิทธิ์หลายคนอันฟอร์กูที่สมกับพวกเราเป็นตัวประหลาดในสายตาของพวกอาจารย์ด้วยกูเชื่อนะพรุ่งนี้อ่ะจะต้องดีกว่านี้พี่เนียนพี่น้องพวกมึงสู้ไม่สู้พักเล่นกับเดียนสู้ไม่สู้เนี่ยคือใครอ่ะคนเนี้ยให้น้องพวินแหละใครวะโอ้ยไม่เห็นสักทีจะแอดดาวทูใช่ป่ะที่เป็นคนทำให้อาถรรพ์ของสุพโลมันกลับมาช่วงนี้ก็ได้เกิดสุริยฆาตแล้วเดี๋ยวมันโดนอาถรรพ์คุณจะโดนอาถรรพ์ได้ไงกูแค่อยากให้พวกมึงหยุดกูไม่อยากทำหนักใครถ้ามีใครตายขึ้นมาจะทำยังไงถ้ากูทำไม่ได้อะทุกคนจะผิดหวังในตัวกูมันไม่มีอะไรดีที่สุดเลยก็ว่าไปเขาต้องเอาตอน6ไปฉายในโรงโอ้อ่าโอเคครับ EP นี้ทิ้งปมไว้เข้มข้นขอพูดประเด็นนี้ก่อนละกันนะพี่แอดเขาเดาไว้ว่าพี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอากเป็นคนทำไอ้พวกอาถรรพ์ทุกอย่างเลยแหละเพราะว่าจริงๆแล้วเขาต้องการจะให้ทุกอย่างมาอยู่ในกฎระเบียบแต่โดยที่วิธีการของเขาก็คือไม่อยากจะเหมือนกับทำร้ายใครหรือว่าไม่อยากจะแอคชั่นตรงๆต่อหน้าโดยการก็เลยอ้างอาถรรพ์ขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวจุดอาถรรพ์ซะเองอะไรเงี้ยให้ทุกคนกลัวอะไรเงี้ยแต่เราว่ามันไม่ใช่ตัวอะคนเดียวอะมันต้องมีคนอื่นอีกอย่างน้อยๆเราว่าคนที่ขโมยหนังสือหรือสมุดเนี่ยของตัวอายันไปเนี่ยไม่ใช่อะแน่นอนน่าจะเป็นคนอื่นนะก็เลยมองว่าอะอาจจะมีส่วนแค่บางเรื่องอาจจะเช่นตอนที่เอาพวกแบบโปสเตอร์ไปเผาที่เราเคยเห็นในช่วงแรกๆอะเนาะหรือว่าการที่จะมาเผาพวกอุปกรณ์ที่จะประท้วงวันนี้ด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าก็อาจจะแค่บางเรื่องที่ตัวอักเป็นผลแต่ยังพวกแบบผลักกระถางไปโดนหัวหรือว่าจะเอารถพุ่งชนแล้วว่ามันต้องมีอีกคนนึงอ่ะแต่ที่ไม่ใช่อักแล้วว่าอักเพิ่งจะมาทำแอคชั่นหลังๆนี่แหละช่วงหลังๆนี่แหละที่พวกเผากระดาษเนี่ยน่าจะเป็นฝีมืออักหมดเลยก็เลยคิดว่าน่าจะมีหลายๆคนนะแต่ส่วนหนึ่งก็มีของอักด้วยโดยอักก็เลือกที่จะใช้วิธีในการที่ให้คนอื่นกลัวจากอาถรรพ์ดังกล่าวเพื่อจะบอกว่าไม่ต้องใช้วิธีที่มันรุนแรงกว่านั้นแล้วก็เขาขึ้นหนึ่งนะเขาก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยของเพื่อนๆด้วยแหละเขาก็รู้สึกว่าการทำแบบนี้ต่อไปมันมีรังแต่จะทำให้อาจารย์ไม่ชอบแล้วก็จะเป็นศัตรูกับอาจารย์อะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าและอย่างหนึ่งคือสองคือถ้าเขาทำออกมาได้ดีและทุกอย่างมันเงียบสงบได้เนี่ยมันก็เป็นผลงานของเขาด้วยเขาก็อยากจะรู้สึกว่าเขาอยากได้โอกาสตรงนั้นเพราะวันนี้เขาพูดกันเรื่องโอกาสเนาะเรื่อง privilege เนาะเขารู้สึกว่าตัวเขามันถูกตีตาเป็นเด็กต่างจังหวัดเด็กบ้านนอกเหมือนที่เขาบอกซึ่งคนอื่นเนี่ยอย่างตัวอายันเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเขาเพราะอายันเนี่ยเป็นแบบโหเป็นเด็กที่แบบบ้านมีตังทุกอย่างทุกอย่างแบบมันมีเงินมันมีอะไรซัพพอร์ตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกับตัวอักที่เขาต้องตะเกียกตะกายหลายอย่างเช่นต้องหาทุนเรียนทั้งส่งหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขามีทางเลือกน้อยกว่าชอบประโยชน์ที่เขาตอนเถียงกันมากระหว่างอักกับอายันว่าแบบเธอไม่เข้าใจหรอกว่าฉันรู้สึกแบบไหนเพราะว่าฉันต้องคอยประคองทุกอย่างมาให้มันดีเพื่อให้ฉันจะได้แบบว่ามี
ปัญญาที่จะสามารถเอาตัวเองส่งตัวเองไปเรียนต่อได้เพราะว่าฉันมีข้อจำกัดใช่ชีวิตฉันมีข้อจำกัดเยอะไม่เหมือนเธอหรอกรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ที่มันทำให้เห็นหลายๆมุมมองขึ้นมานะบางคนอาจจะมองในแง่มุมเดียวว่าเวลาเกิดเหตุการณ์เนี่ยฉันก็มองในมุมของฉันเนาะแต่บางครั้งเนี่ยมันมีหลายๆแง่มุมที่คนต่างคนต่างไม่ได้มองว่าแต่ละคนนะมีข้อจำกัดในชีวิตอะไรบ้างบางครั้งเนี่ยบางทีอย่างพวกแบบสมมติเอาเปรียบที่ง่ายๆแล้วกันนะคนที่เหมือนกับทำงานจบมาเงินเดือนเท่ากันนะแต่เงินเก็บไม่เท่ากันนะเพราะว่าถ้าสมมติคนนึงมีภาระของที่แบบว่าฉันต้องไปเรียนทุนที่บ้านฉันต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปเรียนที่บ้านแค่นี้เขาก็มีเงินเก็บน้อยกว่าอีกคนหนึ่งแล้วที่ไม่มีภาระทางบ้านเลยรู้สึกว่าสิ่งนี้มันคล้ายๆกันคือแต่ละคนมันเกิดมาในข้อจำกัดชีวิตที่มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เขาทำได้ที่สุดคือเขาต้องพยายามถีบตัวเองขึ้นไปในสูงให้มันอยู่ในจุดที่สูงขึ้นเพื่อรับโอกาสที่มันดีมากขึ้นรู้สึกว่าตรงนี้ก็เป็นหลายๆอย่างเหมือนกันที่เรามันเคยเกิดกับเราเหมือนกันเรารู้สึกว่าคณะเราก็ต้องเรียนคณะที่หาเงินได้ต้องเรียนอะไรที่รู้สึกว่าเป็นเงินเป็นทองเราอยากจะเรียนคณะที่มันนิเทศหรือเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เรียนไม่ได้รู้สึกว่าก็ต้องไปเรียนคณะที่รู้สึกว่าหาเงินได้เลยทันทีจบมามีงานทำอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นโมเดลบางอย่างที่มันมีผลจากการที่เรามีข้อจำกัดในชีวิตของเราอะไรเงี้ยเพราะว่าพ่อแม่เราไม่ได้เกิดมามีกระตงกระตังหนิเห็นไหมสุดท้ายก็คือพูดไงดีคือเกิดไม่ได้ขนาดว่าจนแต่เหมือนว่าเราก็ไม่ได้เกิดมาในจุดที่รู้สึกว่าเราจะต้องแบบโหมีเงินเหลือใช้กินไปไม่มีวันหมดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทำงานอะไรก็ได้ขอเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบมันไม่ใช่รู้สึกว่ามันก็ต้องเลือกอะไรที่สามารถที่จะมาจุนเจือครอบครัวได้มันก็มุ่งไปที่คณะหรืออะไรที่มันเป็นได้งานทำที่มันดีกับชีวิตตัวเองมากกว่าก่อนอะไรเงี้ยก่อนที่จะเลือกความชอบมันก็ต้องแบบบาลานซ์กันนะว่าจะเลือกเอาอะไรสำคัญขึ้นมาก่อนอะไรอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตัวของอักก็คล้ายๆกันการที่อักมีมุมมองแบบนี้มันก็ทำให้เราเห็นในมุมมองของตัวอักเนาะรู้สึกว่าตัวของอายันเนี่ยที่เหมือนกับเป็นคนที่แบบพยายามจะแบบเชียร์อัพคนต่างๆให้เรียกร้องสิทำไมต้องมาอยู่แบบนี้ทำไมต้องมาเป็นเหมือนกับเหมือนกับหนูให้คนอื่นเขาหลอกใช้เหมือนทำไมต้องเป็นสัตว์เลี้ยงเชื่องๆของบรรดาอาจารย์อะไรอย่างนี้ด้วยความรู้สึกคืออายันพยายามจะเชียร์อัพอักให้รู้สึกว่าออกมาจากกรอบออกมาเถียงสิออกมาต่อล้อต่อเถียงสิแต่สำหรับอักอะมันไม่ใช่ไงเพราะว่าสิ่งที่อายันพูดอะเขาก็มองในมุมของเขาเนาะเรื่องเนี้ยต้องแบบคิดดูแล้วต้องคิดเพราะอะไรไหมเพราะอายันจะเป็นเหมือนคนที่แบบโหดูไปพูดแล้วมันเหมือนกับเป็นโลกสวยเป็นแบบอุดมคติเป็นทุกอย่างนี้หมดเลยแต่บางครั้งอะอายันมันพูดในมุมของตัวเองไง mindset ของมันไม่ได้เป็น mindset ที่ถูกที่สุดนะสิ่งที่มันคิดไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ถูกที่สุดเราต้องมาคิดต่อไม่ใช่ว่าโอ้โหอายันโคตรดีเลยพูดดีทุกอย่างมันไม่ใช่มันก็ต้องมามองในมุมของอักด้วยว่าอักมันก็มีข้อจำกัดแบบนี้เหมือนกันแล้วตกลงสิ่งที่อายันคิดมันก็ถูกนะแต่ในข้อจำกัดแบบเนี้ยแบบอักอ่ะมันต้องทำตัวเชื่อเพราะอะไรไหมเพราะถ้ามันทำตัวที่มันแหกกฎทำตัวที่มันไม่เหมือนคนอื่นอ่ะโอกาสที่มันจะได้มันอาจจะไม่ได้แล้วก็ได้ไม่อาจจะสูญเสียโอกาสที่มันควรจะได้ไปอะไรเงี้ยตรงนั้นแหละมันคือสิ่งสำคัญซึ่งแต่ละคนมันอยู่ในไม้บรรทัดคนละเส้นยืนอยู่บนคนละจุดกันแล้วมันก็เห็นในมุมมองให้เหมือนกันเหมือนคนนึงอยู่บนยอดเขาคนนึงอยู่บนตีนเขามุมมองที่เราเห็นข้างหน้าเราคนละรูปแบบแล้วเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่อายันพูดอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดที่แบบโอ้โหทุกคนฟังแล้วฉันต้องทำตามอายันมันพูดถูกใจว่ะแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่พูดแล้วมันสะกิดใจว่ะว่ะฉันไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยว่ะพูดแล้วมันใช่ว่ะแต่มันก็ต้องกลับมาดูบริบทของตัวเองด้วยว่าบริบทของตัวเองอ่ะมันเหมาะกับสิ่งที่อายันมันบอกไหมหรือสิ่งที่คนอื่นเขาทำกันหรือเขาเรียกร้องกันอ่ะมันใช่กับเราไหมทำไมบางคนมันถึงต้องเป็นแบบนี้อยู่ทำไมคนถึงมันต้องยอมติดอยู่ในกรอบอยู่บางคนถึงมันไม่มีทางเลือกบางคนถึงต้องจำใจอยู่อย่างนั้นในสถานการณ์ที่มันไม่โอเคหลายเห็นหลายคนนะสมมติว่าที่ทำงานผมไม่โอเคเลยโดนรับแรงกดดันถูกเจ้านายเรียกแบบกดขี่นู่นนี่นั้นแต่ทำไมบางคนยังทนอยู่เพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาอยากให้คิดเนาะส่วนเรื่องของการที่เหมือนกับว่าเราสุว่าเรื่องเนี้ยค่อนข้างที่จะใส่สับหรืออะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันดูแบบมันดูยัดเข้ามานิดนึงนะตรงนี้รู้สึกว่าอย่างเช่นเหมือนกับฉากนึงที่เห็นชัดๆเลยคือฉากตอนที่เหมือนอาจารย์มาถามว่ามีกลุ่มคนที่อยากต้องการจะประท้วงนะตอนนี้มันมีคนกี่กลุ่มแล้วก็บอกว่าตอนนี้มันมีกลุ่มนะครับคนที่ตั้งใจจะประท้วงนะครับคนที่แบบว่าเห็นด้วยกับโรงเรียนนะฮะแล้วคนกลุ่มที่เหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับเสียงเงียบที่เหมือนกับว่าอยู่นิ่งๆไม่ขึ้นกับใครนะครับไม่เข้าข้างใครแต่ศัพท์ที่เขาเอามาใช้พูดอ่ะมันเหมือนกับศัพท์ที่ดูเป็นแบบการเมืองจ๋าๆความรู้สึกคือเขากำลังย่อรูปแบบการเมืองหรือรัฐสภาหรือคนที่เป็นนักการเมืองจริงๆมาอยู่ในแบบโรงเรียนอ่ะสำหรับเรารู้สึกว่าบางทีคำพูดนี้มันไม่ใช่สิ่งที่นักเรียนจะเอามาพูดกันหรือว่ามันเป็นพูดกันในเรื่องเป็นเรื่องปกติไม่น่าจะใช่ความรู้สึกเราเคยรู้สึกว่าคำมันไม่ค่อยเข้าปากนักแสดงเท่าไหร่เท่านั้นเองมันเลยติดตรงนี้นิดนึง
อ่ะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็สุว่าเราก็รู้สึกว่าโอเคมากนะพาร์ทโรแมนติกของอายันทำได้ดีมากๆนะสำหรับเราคือว่าเขามีเคมีที่ดีต่อกันอยู่แล้วเข้าขากันได้ดีอยู่แล้วแต่พอเขาออกมามันดูลงตัวมันดูตัวใหญ่ตัวเล็กมันดูแบบมันดูสองคนเวลาเขายิ้มมีความสุขกับโมเมนต์ตรงนั้นนะรู้สึกมันน่ารักจังเลยแต่มันก็สะกิดความรักเหมือนกันในเรื่องของความรักที่มันเรื่องของ LGBT เพราะเหมือนกับว่าพออ่ะเขารู้รู้สึกว่าเขาชอบตัวอายันขึ้นมาแต่เขาก็ไม่สามารถจะแสดงความรักนั้นได้อย่างเช่นเหมือนกับตอนที่อายันมาหอมแก้มเขาจะให้โพสตรงเนี้ยเขาโพสไม่หรอกมันทำให้เขาอาจจะสูญเสียหลายๆอย่างเช่นเดิมที่เราบอกว่าเรื่องโอกาสเนาะเขาอาจจะไม่มีหน้ามีตาในที่โรงเรียนอาจจะไม่ได้เป็นแบบสารวัตรนักเรียนแล้วก็ได้อาจจะถูกถอดออกอาจจะถูกคนคอรหามันมีหลายๆอย่างตามมาทั้งนั้นเลยเพราะรู้สึกว่าเขาก็ยังกลัวการที่รู้สึกว่าตัวเขาเป็นอะไรอยู่ยังไม่อยากจะบอกออกไปเช่นการมาดูของฝั่งถั่วพูกับของตัวคันลอก็เหมือนกันคันลอมีแอบเผลอเนาะจุงมือถั่วพูอย่างเงี้ยสักพักนึงพอเห็นสายตาคนอื่นมองเข้ามาก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันต้องหยุดว่ะแต่ถั่วพูรู้สิ่งนั้นก่อนอยู่แล้วถั่วพูก็เลยปล่อยมือออกไปก่อนตัวคันลอก็อึ้งเหมือนกันว่าทำไมถั่วพูทำแบบนั้นอะไรเงี้ยความรู้สึกคือมันอยู่ในคือทั้งคันลองอะทั้งตัวอักมันอยู่ในกลุ่มของคนที่รู้สึกยังไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นอะไรจริงๆถั่วพูก็เหมือนกันนะแต่คือถั่วพูทำเพื่อรู้สึกเหมือนกับว่าคนอื่นมองฉันติ่มอยู่แล้วคนอื่นมองฉันนุ่มนิ่มหมดแล้วฉันก็ต้องทำเพื่อความปลอดภัยของฉันเองอะไรเงี้ยทำเพื่อรู้สึกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับใครอยู่เฉยๆของฉันนั่นแหละแล้วก็เรียนให้มันจบๆเพื่อไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่อะไรเงี้ยแต่กับคันลองกับของอักมันไม่ใช่ไงสายตามันจับจ้องมากกว่าแล้วเขามีเหมือนกับว่าเขามีความรู้สึกบางอย่างที่สุดว่าเขาคิดเด่นหรือเก็บเอาไว้มากกว่าว่าความรู้สึกจริงๆคืออะไรเพราะฉะนั้นเขาต้องเก็บตรงนั้นเอาไว้แล้วหลอกว่าคนอื่นว่าฉันเป็นแมนนะฉันเป็นเหมือนคนทั่วไปนะสิ่งที่ฉันเป็นคือปกติเขาอยากเป็นคนปกติแต่เขาไม่รับรู้ว่าคำว่าปกติจริงๆมันมีความหลากหลายอยู่ในนั้นตรงนี้แหละก็ต้องรอดูว่าตัวละครจะยังไงต่อแล้วก็อาจารย์วารีที่ชื่ออาจารย์วารีเหมือนดีนะความรู้สึกคืออีพีเนี่ยที่ออกมานิดนึงใส่ชุดขาวเนี่ยเขาสุว่าเขาไม่จำเป็นต้องเข้ามาซีนนี้ก็ได้มันไม่จำเป็นต้องเล่าเรื่องซีนนี้อะไรเงี้ยแต่การที่เขาเข้ามาแล้วมันการที่เขาถามถึงตัวอายันอยู่ไหนเนี่ยรู้สึกว่าเขากำลังคิดถึงเด็กคนนี้เขาสุว่าเขาชอบเด็กคนนี้ก็ต้องรอดูว่าตกลงอาจารย์วารีจะมาท่าไหนกันแน่นะครับจะเป็นคนแบบว่าฝั่งไหนกันแน่ต้องรอดูตรงนี้เหมือนกันสามคนที่ต้องชมคือจำนงจำนันจำเนียรู้สึกว่าสามคนนี้แบบผูกแบบเป็นสีสันมากนะแต่จริงๆแล้วว่าสุว่าบทของเขามันค่อนข้างที่แบบมันก็ดูแบบว่าจะไปอยู่ดีสาวคนนี้ต้องออกมาเรียกร้องสิทธิต่างๆนู่นนี่นั่นมารับแรงกดดันอะไรมาอย่างเงี้ยมันคือว่าโหต้องแบบด้วยจิตใจอันมุ่งมั่นมันต้องเรียกร้องขนาดนั้นคือไม่ยอมแพ้เลยความรู้สึกคือแบบโหสู้สุดใจมากอ่ะอันนี้คือนับถือใจมากที่แบบเรียกร้องกันขนาดนี้นะความรู้สึกคือแบบเลยเป็นตัวละครที่สำคัญมากๆว่าทำไมสามคนนี้เขามีปมอะไรเขามีอะไรสักอย่างหรือเปล่าที่รู้สึกว่าฉันต้องทำให้ได้ทำสำเร็จให้ได้ต้องมาทวงให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งเรื่องไม่เคยบอกแบ็คกราวด์ตัวละครสามคนนี้เท่าไหร่ก็คือโผล่มาแบบเป็นตัวสร้างสีสันหรือเป็นตัวที่แบบคอยจะทำให้เรื่องมันมีจุดพลิกอะไรบางอย่างตัวขนาดตัวอายันเนี่ยก็ต้องชมว่าเขาตั้งเล่นได้ดีมากนะมันเหมือนกับคนที่แบบพังทลายสิ่งต่างๆพังทลายทุกอย่างก็เสียนู่นนี่นั่นนะแต่ต้องทำตัวเองเข้มแข็งอ่ะแล้วก็เข้ามาสืบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะความรู้สึกคือแบบพอมันมีจังหวะอ่อนแอหรือมีคนเข้ามาอยู่ใกล้ๆด้วยแล้วอะน้ำตาลพร้อมที่จะแบบพังพลูออกมาเลยอะไรเงี้ยความรู้สึกคือแบบตอนที่เหมือนกับว่าตอนที่อยู่ในโรงยิมเนาะแล้วแค่พูดถึงอาจารย์ดีกาเข้ามาเท่านั้นแหละความรู้สึกคือแบบหน้าเขาเปลี่ยนเลยสินะเขาเปลี่ยนเลยเขารู้สึกเขาคิดถึงใครบางคนอยู่ตรงนี้สำหรับเราคือเขาตังเล่นเก่งมากเล่นได้ดีมากแล้วก็ประเด็นอีกคนหนึ่งคนสุดท้ายเนาะคือเรื่องของวัดนี่ก็รู้สึกว่าเขาเริ่มจะค้นหาตัวเองนั่นแหละเขาเริ่มแบบว่าอยากจะมีความต้องการเรียนในสิ่งที่อยากทำแล้วก็เลยมาหาอาจารย์สนีเพื่อจะลองปรึกษาเนาะอาจารย์สนีก็บอกว่าบางครั้งเราไม่ต้องทำตามใจใครทุกคนก็ได้แต่บางครั้งก็ต้องเข้าใจเนาะบางครั้งคนออกเงินให้เราเรียนอ่ะไม่ใช่ตัวเราเองไงถ้าเราหาเงินเองได้คงจะแบบว่าสบายไงแต่เพื่อนว่าคนหาเงินให้เราคือยังเป็นพ่อแม่มันก็เลยแบบบางทีก็เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมวัดมันต้องกดดันเพราะว่าบางครั้งมันก็ต้องทำตามไงว่าสิ่งที่ว่าพ่อแม่ต้องการคืออะไรอะไรเงี้ยยิ่งอยู่ในกลุ่มของเขาคือผมมีทั้งเป็นคุณหมอเป็นทั้งวิศวะอย่างเงี้ยมันก็แบบมันมีแรงกดดันจากพี่น้องและครอบครัวมามากพอสมควรเพราะนั้นมันจะบางทีมันจะออกไปฉีกกับคนอื่นน่ะมันจะยากมากบางทีมันก็บางคนเขาก็กลัวการที่ต้องมานั่งแบบทะเลาะกับพ่อแม่ทะเลาะกับคนในครอบครัวอะไรเงี้ยก็เลือกที่จะเรียนในสิ่งที่พวกเขาต้องการดีกว่าตัวละครที่ตลกอีกตัวนึงคือตัวคันลอนนะคือเป็นตัวเดียวที่รู้สึกว่าเชื่อเรื่องอาถรรพ์มากๆอะไรเงี้ยแบบเชื่อขึ้นสมองอ่ะคือแบบไม่รู้อะไรมาคือไม่รู้เรียนสายตรงเรียนสายวิคณิตหรือเปล่าคือแบบเชื่อมากเชื่อว่าต้องเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้และอาถรรพ์นี้คือทำได้ทุกอย่างในโลกนี้นะฮะแม้แต่ขโมยของก็ทำได้ก็คือมันสุดแบบโอ้โหแบบ
นิดนึงไหมคิดสักนิดนึงไหมอะไรเงี้ยเออก็งงกับคันรอเหมือนกันในคาแรคเตอร์ตัวนี้แล้วอีพีนี้ทำให้เรารู้ว่าจริงๆอาจารย์ดีกาก็ดีกับนักเรียนนะแล้วคนที่เป็นคนจุดประกายความหวังขึ้นมาให้กับตัวแบบว่าของตัวอ่ะก็เป็นอาจารย์ดีกาเหมือนกันแต่ว่าอยู่ดีวันนั้นอาจารย์ดีกาออกไปเพราะอะไรทำไมอยู่ดีทำไมตัวอ่ะถึงรู้สึกว่านี่คือคนทรยศโรงเรียนอะไรเงี้ยมันมีเหตุผลเลยเบื้องหลังเรื่องนี้อีกหรือเปล่าต้องรอติดตามกันต่อเนาะรู้สึกว่ามันจะมีปมหลายปมที่ยังเก็บเอาไว้อยู่ยังไม่เอาออกมาเล่าค่อยๆออกมาเล่าทีละเรื่องสองเรื่องอะไรเงี้ยอ่ะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมกับเรื่องคาดเนาะก็หวังทุกคนจะชื่นชอบกันเนาะแล้วก็ฝากขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่มาติดตามกันด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับจะได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย